องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับในรายการของเราในหลายๆครั้งนะครับก็พูดถึงมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของมวลมนุษยชาติในอดีตนะครับเราเคยเล่าเรื่องมหาภารตยุทธใช่ไหมครับเราเคยเล่าเรื่องนารายณ์สิบปางเราเคยเล่าเรื่องรามยณะรามเกียรตินะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เราก็เพิ่งเล่าเรื่องอีเหนาไปวันนี้ขออนุญาตนำเอามหากาพย์นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคลาสสิกแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมหากาพย์เรื่องนี้นะครับที่พัฒนาต่อยอดจากนิยายวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ1960เนี่ยก็จะกลายเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเทียบกันกับรามยณะรามเกียรติมหากาพย์ภารตยุทธนะครับผมเชื่อว่ามหากาพย์วิทยาศาสตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มหากาพย์แฟนตาซีหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่20นะครับอย่างเช่นอย่าง Lord of the Rings อย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงมหากาพย์ทางวิทยาศาสตร์อีกเรื่องนึงซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อGeneration X Generation Y มากๆนะครับแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นวิธีคิดในหลายๆเรื่องรวมถึงแม้กระทั่งส่งผลกระทบกลับมาสู่โลกของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองผมกำลังพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าดูนนะครับดูนหรือว่ามหาศึกแห่งดูนนะครับเป็นหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักเขียนซึ่งเป็นทั้งนักเขียนนักข่าวนะครับนักเขียนสารคดีแล้วก็สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับสนใจในเรื่องของการเมืองนะครับสังคมวิทยารวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่ทศวรรษ1960โดยหนังสือเล่มแรกของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเองเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าดูนหนังสือเรื่องดูนเนี่ยมันเป็นการเปิดจักรวาลใหม่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิยายคลาสสิกไซไฟการที่จะมีนิยายไซไฟหรือว่านิยายวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งให้กลายเป็นคลาสสิกไซไฟในระดับมหากาพย์ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปิดโลกนะครับจนกระทั่งถึงกับมีแฟนฟิกชันนะครับมีงานเขียนต่อเนื่องนะครับโดยนักเขียนคนใหม่ๆแล้วก็รวมถึงตัวลูกชายของเขาเองด้วยนะครับออกมาอีกจำนวนนับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหลายๆสิบเรื่องนะครับมีแม้กระทั่งการเรียนแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่ว่าด้วยเรื่องดูนเลยแล้วดูนเองเนี่ยก็เป็นซับคัลเจอร์หนึ่งนะครับที่อยู่ในวัฒนธรรมป๊อปยังไม่ต้องพูดถึงภาพยนตร์เพราะว่าเร็วๆนี้นะครับดูนพาร์ท2นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวรอยต่อนะครับในหนังสือระหว่างหนังสือดูนในปี1965นะครับกับดูนเมสไซอาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี1969เนี่ยก็กำลังจะเข้าโรงด้วยนะครับผมคิดว่าดูเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการสร้างโลกหรือว่า world building ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันเป็นนิยายแฟนตาซีมันจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเขียนจะต้องมีการสร้างโลกขึ้นมาก่อนโลกใบนั้นจะต้องมีความแตกต่างจากโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่กันถูกต้องไหมครับมันถึงจะกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนหลีกหนีจากความเป็นจริงแล้วสามารถที่จะจมดิ่งอยู่ในหนังสือได้แต่โลกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ไม่ใช่อะไรก็จะเกิดขึ้นได้ถูกต้องไหมครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์เองมันก็มีการสร้างโลกของพ่อมดขึ้นมาแต่ในโลกของพ่อมดแม่มดเองมันก็จะมีข้อจำกัดมีกฎกติกาหลายๆอย่างอยู่เช่นเดียวกับ Middle Earth นะครับในจักรวาล The Lord of the Ring เพราะฉะนั้นในกรณีของดูนเองเนี่ยผมคิดว่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเองนะครับสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาที่เป็นจักรวาลดูนซึ่งเรากำลังพูดถึงระบบดาวต่างๆที่อยู่ในอวกาศนะครับในระยะเวลาอีกประมาณสัก 20,000 ปีในอนาคตหลังจากที่โลกมนุษย์ที่เป็นดาวที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรถูกดาวหางพุ่งชนแล้วก็ล่มสลายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็เดินทางออกไปแล้วก็ปกครองอยู่ในดาวต่างๆ
พราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงจักรวาล นะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันแสนไกลดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีฟิล์มครับมันต้องมีกฎระเบียบมันต้องมีปมที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านี้มันน่าสนใจปมที่สำคัญสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่านจักรวาลดูนนะครับผมขออนุญาตนะครับจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องดูนเนี่ยมันมีหนังสือออกมาตอนนี้เนี่ยว่ากันว่ามากกว่า50เล่มแล้วนะครับที่เป็นทั้งที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเขียนนะครับแล้วก็เป็นทั้งที่ใครต่อใครมาช่วยกันเสริมเติมแต่งให้จักรวาลดูนมันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนำเอาเรื่องราวเฉพาะที่เป็นออริจินอลซีรีส์นะครับออริจินอลซีรีส์เนี่ยก็เขียนขึ้นโดยเฉพาะตัวของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะครับเขียนหนังสือนะครับเอาไว้แค่ไม่กี่เล่มนะครับเล่มแรกคือดูนนะครับในปี1965หลังจากนั้นดูนเมสซายานะครับในปี1969แล้วก็ Children of Dune 1976นะครับซึ่งว่ากันว่าดูน3เล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ถูกพัฒนามาเป็นหนังฮอลลีวูดที่ออกฉายในปี2021แล้วก็ภาคใหม่กำลังจะฉายต่อในปี2024หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนต่อขยายละนะครับก็คือ God Emperor of Dune ในปี1981 Heretic of Dune ในปี1984แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าหลังจากปี1984เนี่ยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเองนะครับก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นลูกชายของเขานะครับไบรอันเฮอร์เบิร์ตแล้วก็นักเขียนอีกท่านหนึ่งก็คือเควินแอนเดอร์สันเนี่ยนะครับก็เอาโน้ตของคุณพ่อนะครับที่เขียนเป็นไอเดียต่างๆไว้เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นหนังสือชื่อว่า Chapter House นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายโคลอนแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าดูนนะครับ Chapter House ดูนในปี1985เอาเฉพาะ Original Series ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมีหนังสือสำคัญสำคัญอยู่ด้วย6เล่มเนี่ยโครงสร้างหลักที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตวางเนื้อหาเอาไว้ในการทำ World Building หรือว่าสร้างโลกจักรวาลดูนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการวางแผนที่รอบคอบนะครับแล้วก็เปิดจักรวาลให้มีการต่อยอดได้โดยแน่นอนเริ่มต้นจากการพูดถึงเรื่องของ politics and power ครับในจักรวาลดูนเนี่ยจะเป็นเรื่องของอำนาจจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับจะเป็นระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างจากในโลกยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึง interstellar นะครับที่มีดาวต่างๆจำนวนมากเรียงร้อยกันเป็นระบบนะครับแล้วก็จะมีสภาแห่งดวงดาวนะครับซึ่งแน่นอนมีบ้านแต่ละบ้านหรือว่าดาวแต่ละดาวที่ดูแลโดยดยุคแต่ละคนแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งกันทางพลังอำนาจอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาด้วยนะครับก็คือพลังแห่งอำนาจเนี่ยมันถูกทับซ้อนอยู่กับเรื่องของ political economies ครับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเพราะนอกจากระบบการปกครองที่แตกต่างแล้วยังมีเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงองค์กรบางองค์กรนะครับทรัพยากรบางทรัพยากรที่ทรัพยากรนั้นมันมีคุณประโยชน์มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปริมาณที่มันจำกัดและไอ้ politics กับ economics เมื่อมันรวมกันเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองมารวมกันเนี่ยมันกลายเป็นพล็อตเรื่องหลักของจักรวาลดูนครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่คุ้นชินนะครับดูนเนี่ยจริงๆเป็นชื่อเล่นนะครับของดวงดาวดวงหนึ่งดวงดาวดวงนี้ชื่อจริงชื่ออาราคิสนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นบนดวงดาวดวงนี้ก็คือดวงดาวดวงนี้เนี่ยทั้ง 100% ของพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายครับเพราะฉะนั้นดวงดาวที่ห่างไกลถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายขนาดนั้นไม่น่าจะมีใครสนใจถูกต้องไหมครับแต่ดวงดาวดวงนี้เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วทั้งจักรวาลเพราะมันมีทรัพยากรที่มีความสำคัญมากๆและทรัพยากรนั้นก็คือ Spice Meranch ซึ่ง Spice Meranch ในเรื่องเนี่ยคือทรัพยากรที่ผมบอกว่ามันมีคุณสมบัติมันมีคุณประโยชน์มหาศาลแต่มันมีซัพพลายจำกัดเกิดขึ้นแต่เฉพาะที่ดูนหรือว่าที่ดาวอาราคิสเท่านั้นดังนั้นทุกคนจึงแย่งกันเพื่อที่จะเข้ามาปกครองอาราคิสแต่ในขณะเดียวกันเพื่อที่จะได้สร้างความมั่งคั่งนั้นคุณก็ต้องแบกรับความทุกข์ทรมานจากการต้องต่อสู้ต้องดูแลทั้งต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้ทางการเมืองที่ทุกคนพร้อมจะแทงข้างหลังและเลื่อยขาเก้าอี้กันเพราะฉะนั้นชื่อเล่นของดาวอาราคิสเนี่ยก็เลยชื่อดูนซึ่งแปลว่าเนินทรายเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากเรื่องของ politics and powernอกจากเรื่องของ politics and economics แล้วยังมีเรื่องของ
ศาสนาความเชื่อและศรัทธาหลายๆคนบอกว่านอกจาก political economies แล้วมันยังมีเรื่องของ political religious ด้วยเขากำลังพูดถึงองค์กรศาสนาที่เหมือนกับเป็นองค์กรลับนะครับในการที่จะด้านหนึ่งก็สร้างความเชื่อสร้างความศรัทธาเพื่อที่จะเตรียมแผนการขนาดใหญ่เอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนมีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วเชื่อในสิ่งนั้นแล้วพอสิ่งนั้นมาถึงสิ่งที่องค์กรนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้มาถึงทุกคนก็พร้อมที่จะเชื่อได้ทันทีแล้วก็จะทำให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีพลังอำนาจสูงที่สุดในจักรวาลเห็นไหมฮะการวางพล็อตเรื่องมันน่าสนใจมากเท่านั้นยังไม่พอย้อนกลับไปที่ดาวอาราคิสดาวอาราคิสหรือว่าดูนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีทรัพยากรที่เรียกว่าสไปซ์เมลานซึ่งมีคุณสมบัติมากมายมหาศาลแต่มันหายากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นคอนฟลิกต์อีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับการอยู่บนดวงดาวที่มีแต่ทะเลทรายจะทำยังไงให้มีชีวิตอยู่บนนี้ได้และในขณะเดียวกันการคงอยู่ของทะเลทรายนี่แหละเป็นที่มาของสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งไอสัตว์ประเภทนี้ดันเป็นตัวสร้างสไปซ์เมลานช์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปปรับนิเวศใหม่ในดาวดวงนี้ให้ไม่เป็นทะเลทรายสไปซ์เมลานช์ก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดอยากจะมีสไปซ์เมลานช์อยู่สัตว์ตัวนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วก็จะทำให้ระบบนิเวศทั้งดาวล่มสลายทุกคนก็จะไม่ได้ประโยชน์จากสไปซ์เมลานช์โอ้โหเรื่องราวในภาพแมกโรของจักรวาลนี้มันช่างซับซ้อนถูกต้องไหมครับเราพูดถึงการเมืองพลังอำนาจระหว่างการปกครองของดาวต่างๆไปแล้วปัจจัยที่1ประเด็นที่2ประเด็นทางด้านการเมืองกับเศรษฐกิจประเด็นที่3ประเด็นทางด้านการเมืองกับศาสนาประเด็นที่4ประเด็นทางด้านการเมืองกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับมันยังมีประเด็นที่5ด้วยซึ่งประเด็นที่5เนี่ยในเล่มหลังๆจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนของคนครับว่าเอ๊ะคนที่จะเป็นตัวดำเนินเรื่องอย่างเช่นพระเอกแม่ของพระเอกครอบครัวของพระเอกครอบครัวของตัวร้ายครอบครัวของคนต่างๆชนเผ่าต่างๆเหล่านี้มันจะเดินหน้าต่อไปยังไงมันจะเดินหน้าไปตามพรหมลิขิตที่เชื่อว่าถูกวางเอาไว้แล้วและทุกคนจะต้องดำเนินชีวิตไปตามสิ่งที่ถูกวางเอาไว้หรือแต่ละคนสามารถที่จะเลือกทางที่จะพัฒนาตัวเองเดินหน้าตัวเองต่อไปได้ตรงนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคอนฟลิกต์ที่ถูกใส่เข้ามาเป็นคอนฟลิกต์ที่5แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนปิดท้ายด้วยคอนฟลิกต์ที่6นะครับพูดถึงเรื่องของไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองกำหนดอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วแต่พูดถึงบทบาทของคนคนนั้นกับองค์กรที่เขาสังกัดอยู่กับสถาบันที่เขาสังกัดอยู่แน่นอนเริ่มจากสถาบันที่เล็กที่สุดนั่นก็คือครอบครัวใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงว่าเอ๊ะครอบครัวนั้นกลายเป็นชนเผ่าเพื่อความอยู่รอดของชนเผ่าคุณจะยอมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของครอบครัวไหมหรือในที่สุดครอบครัวนี้อาจจะกลายเป็นครอบครัวของยุคที่ปกครองดาวทั้งดาวและอยู่ภายใต้จักรพรรดิแห่งจักรวาลคุณจะจงรักภักดีต่อจักรพรรดิแห่งจักรวาลหรือคุณจะทำเพื่อผลประโยชน์ของดาวหรือคุณจะทำเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวเห็นไหมฮะคอนฟลิกต์เหล่านี้เนี่ยมันเรียงร้อยกันนะครับซะจนจักรวาลดูเนี่ยมันเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มากเวลาเราพูดถึงจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียงตามลำดับของหนังสือนะครับเอาหนังสือที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามันเป็นหนังสือที่เริ่มขึ้นมา6เล่มแต่พอเอา6เล่มนี้มาจัดเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือต่อยอดมันทำให้หนังสือหลักของดูนนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะอ่านให้ครบและเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับคงจะต้องอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องประมาณสัก17เล่มต้องเอาหนังสือ17เล่มมาเรียงร้อยกันถึงจะทำให้เข้าใจจักรวาลดูนนะครับแต่แน่นอนมันมีหนังสือที่เป็นเรื่องแทรกเรื่องเสริมมากกว่านั้นอีกลองนึกถึงภาพเราเชื่อกันว่าวาลมิกิที่เป็นคนแต่งเรื่องรามเกียรติ์หรือรามยานะแต่ในเรื่องรามเกียรติ์รามยานะมันก็มีคนแต่งต่อเสริมแทรกเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องมหาภารตะยุทธถูกต้องไหมที่เราเชื่อว่ามันเริ่มขึ้นจากการพูดของฤาษีวยาธถูกต้องไหมที่เล่าให้กับพระคเนชแล้วพระคเนชหรือพระพิคเนชก็จดบันทึกแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องแทรกเรื่องเสริมถูกต้องไหมอย่างเช่นอ่ะมหากาพย์มหาภารตะมันก็มีเรื่องแทรกอย่างเช่น
สกุลตลานะครับหรือออกมาเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเลยถูกต้องไหมครับลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นในจักรวาลของดูนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจักรวาลดูนเนี่ยต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าหนังสือ17เล่มนี้มันมีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastถ้าจะเอาปูพื้นให้เข้าใจจักรวาลนำทางไปสู่จักรวาลอันไกลโพ้นที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอีกหมื่นกว่าปี 20,000 ปีข้างหน้าเนี่ยเริ่มแรกเลยต้องอ่านหนังสือชื่อว่าหนังสือในกลุ่มที่เรียกว่า Prelude to Dune ก่อน Prelude to Dune ก็คือการเดินหน้าไปสู่จักรวาลดูนนะครับเป็นตัว Prequel นะครับเริ่มต้นเรื่องโดย Prequel เนี่ยคนแต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นBrian Herbert นะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของ Frank Herbert แล้วก็นักเขียนที่เข้ามาช่วยคนหนึ่งก็คือ Kevin Anderson นะครับเขาพูดถึงตระกูลใหญ่ๆที่เป็นตระกูลสำคัญสำคัญของจักรวาลดูนนะครับตระกูลใหญ่ๆนี้มี3ตระกูลเพราะนั้นหนังสือเล่มแรกที่จะเป็น Prelude to Dune ก็คือหนังสือชื่อ House Atreides House Atreides ออกมาในปี1999ครับต่อด้วยคู่แค้นของ House Atreides นั่นก็คือ House Harkonnen House Harkonnen ออกมาในปี2000ครับแล้วก็2001ก็จะมีหนังสือเล่มที่3ก็คือ House Corrino ซึ่ง House Corrino เนี่ยจะเป็นการบอกถึงตระกูลของจักรพรรดิที่เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาลนะครับที่เป็นคนกำหนดกฎกติกาต่างๆเพื่อเข้าใจที่มาของ3บ้านนี้คุณก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า Prelude to Dune แล้วครับหลังจากนั้นดูนเนี่ยก็จะต้องสร้างจักรวาลโดยที่บอกว่าจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลที่เราจะสนใจในดูนเนี่ยทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งกฎกติกาความที่กำหนดพฤติกรรมของแต่ละคนในดูเนี่ยมันจะย้อนกลับไปถึงมหาสงครามจักรวาลครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นประมาณสัก 11,000 ปีต่อจากยุคปัจจุบันครับมหาสงครามครั้งนั้นเป็นมหาสงครามระหว่างมนุษย์กับ AI ครับกับ Artificial Intelligence กับจักรกลที่มีมันสมองที่สามารถคิดเองได้และมองว่ามนุษย์เป็นภัยคุกคามอย่าลืมนะฮะเรื่องนี้คำนี้สงครามครั้งนี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี1965ในหนังสือเรื่องดูนเรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก่อนหนังสือเรื่อง Terminator หนังเรื่อง Terminator มันก่อนหนังเรื่อง Matrix นะครับมันเป็นตัวพ่อเลยนะครับของสิ่งที่จะมาเสริมต่อจนกลายเป็นจักรวาลอย่างเช่น Star Wars นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มต่อไปที่มันจะเป็นการปูทางสู่ตำนานที่เขาเล่ากันไว้ในหนังสือเรื่องดูนเนี่ยก็ชื่อหนังสือ The Batarian Jihad ครับและ The Batarian Jihad เนี่ยก็คือสงครามระหว่างมนุษย์กับจักรกลหุ่นยนต์ AI ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังซึ่งเผยแพร่ในปี2002เพื่อที่จะเข้าใจนี้ก็ต้องเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ย่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องแทรกเรื่องเสริมใน Battalion Jihad ปี2002ด้วยนั่นก็คือฝั่งสงครามที่มาจาก AI ก็มีหนังสือที่อธิบายความชื่อว่า The Machine Crusade ออกมาในปี2003ฝั่งมนุษย์นะครับก็พูดถึงมหาสงครามครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชัยชนะระหว่าง AI กับมนุษย์นั่นก็คือ The Battle of CorinThe Battle of Corin เป็นหนังสือที่ออกมาในปี2004ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่ตำนานของดูนละเฟสต่อมานะครับเขาเรียกว่า Hero of Dune ครับ Hero of Dune เนี่ยจะเป็นการเล่าให้ฟังเป็นเรื่องย่อยๆนะครับของคนที่เป็นตัวแสดงหลักๆว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเขามีเรื่องแทรกเรื่องเสริมอย่างไรนะครับหนังสือชุดนี้ก็มี Paul of Dune นะครับซึ่งแน่นอน Paul เนี่ยให้จำไว้ Paul AtreidesPaul แห่งบ้าน Atreides คือพระเอกของเรา Paul of Dune ปี2008 The Winds of Dune ปี2009อันนี้เล่านิทานเรื่องแทรกเรื่องเสริมต่างๆแล้วก็ Princess of Dune 2023เล่าเรื่องตัวละครที่เป็นผู้หญิงหลักๆในจักรวาลดูนหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มหนังสือนะครับที่เป็นกลุ่มหนังสือที่พูดถึงเรื่องของอะไรครับพูดถึงเรื่องที่เป็นองค์กรต่างๆนะครับองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรที่จะมีบทบาทเล่นอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังมันมีความขัดแย้งระหว่างการเมืองใช่ไหมกับอำนาจที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเฮาส์ต่างๆไปละมันมีเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในหนังสือชื่อว่า Navigators of Dune ปี2016 Navigators of Dune ใช่ไหมครับจะพูดถึงองค์กรที่สำคัญที่สุดและผูกขาดการเดินทางข้ามจักรวาลเอาไว้องค์กรนั้นชื่อว่าโชม
ชมเป็นตัวย่อครับมาจากคำว่า Combine Onet Orber Advancer Mercantile ซึ่งองค์กรนี้ผูกขาดการเดินทางข้ามจักรวาลและสิ่งที่จะทำให้การเดินทางข้ามจักรวาลเป็นไปได้นั่นก็คือ Spice Melange ที่มันเป็นทรัพยากรที่ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะดวงดาวดูนเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์ที่เป็นคนนำทางจักรวาลและผูกขาดระบบเศรษฐกิจมีอำนาจต่อรองเกือบๆหรืออาจจะเท่ากับจักรพรรดิเลยนั่นก็คือ Navigators of Dunes นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีความขัดแย้งระหว่างการเมืองกับศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังละมันมีศาสนาที่เป็นองค์กรลับในเรื่องชื่อว่า Bene Gesserits แล้วก็มีหนังสือที่อธิบายเรื่องของ Bene Gesserits ครับชื่อว่า Sisterhood of Dune ซึ่งคนเหล่านี้จะไปปลูกฝังสร้างความเชื่อสร้างความศรัทธาไว้ทั่วทั้งจักรวาลในขณะเดียวกันก็วางแผนในการที่จะสร้างพลังอำนาจของกลุ่มตัวเองผ่านการผสมเผ่าพันธุ์ข้ามจักรวาลขึ้นมาและสร้างสิ่งที่เรียกว่าQuisard Alderaan Quisard Alderaan ก็คือคนที่จะมาเป็นผู้ปลดปล่อยจักรวาลนี้นะครับตามความเชื่อของ Bene Gesserit เพราะนั้นมีหนังสือของเขาเองด้วยในปี2012แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นยุคหลังละจักรวาลของดูนเนี่ยคอนฟลิกต์ในยุคหลังๆจะแยกตัวออกไปนะครับจากโลกที่อาราคิสจะไปอยู่ที่ดาวอีกดวงหนึ่งดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวคาราดานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคาราดานไทรโลจีก็คือ The Duke of Caradan นะครับปี2020 The Ladies of Caradan ปี2021แล้วก็ The Heir of Caradan ปี2022ซึ่งหนังสือกลุ่มนี้นะครับเป็นหนังสือดูนเล่มใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาดังนั้นเวลาอ่านนะครับมันก็จะมีคู่มือการอ่านด้วยนะว่าต้องอ่านยังไงหลายๆคนวิธีการอ่านส่วนใหญ่ก็คืออ่านดูนเอาเล่มแรกให้จบก่อนเถอะเพราะดูนเนี่ยมันเขียนด้วยภาษาซึ่งเข้าใจยากมากนะครับมันมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์วิทยาศาสตร์มันมีคำศัพท์ที่เป็นจินตนาการทางวิทยาศาสตร์แทรกอยู่ในเกือบจะทุกหน้าเลยวิธีการอ่านคือตะลุยอ่านไปก่อนดูนปี1965ต่อด้วยเล่ม2ดูนเมสซายาปี1969ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆอ่าน Children of Dune ปี1976 God's Emperor of Dune ปี1981 Heretics of Dune 1984แล้วก็ Chapter House Dune ในปี1985แล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยมาอ่านเรื่องราวอย่างที่ผมบอกที่แบ่งเป็นยุคไม่ว่าจะเป็น Prelude to Dune Legend of Dune Hero of Dune นะครับแล้วก็เรื่องของสถาบันต่างๆรวมถึงชุดล่าสุดก็คือคาราดานไทรโลจีสซึ่งแน่นอนครับจักรวาลดูนมันใหญ่โตและขยายตัวออกไปเป็นมหากาพย์ที่เราถือว่านี่คือคลาสสิกไซไฟแห่งศตวรรษที่20และเนื้อหาก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องกันไปในศตวรรษที่21เราได้เห็นทางภาพยนตร์เราได้เห็นเดี๋ยวกำลังจะมีทีวีซีรีส์ด้วยแล้วก็มีหนังสือเล่มใหม่ๆในอนาคตก็คงจะออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวในตอนหน้าชัย PBS Podcast เล่ารอบโลกเราจะมาค่อยๆขยายความกันแต่ขอบอกไว้ว่าเราจะไม่สปอยเนื้อหาของหนังนะครับแต่เราจะมาขยายความกันถึงผู้เล่นสำคัญสำคัญและคอนฟลิกต์สำคัญสำคัญเพื่อเป็นการปูทางให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจจักรวาลแห่งนี้ครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วละครับผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice